ุนวังหน้าพิมพ์ปกแข็งหนามากทีเดียวครับมีทั้งรูปภาพประกอบอะไรต่างๆนานาหนาถึงร่วม400หน้าเป็นหนังสือขนาดใหญ่กี่ยกกี่หน้ายกผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเคยทำหนังสือกินร่วมกับคุณต่วยหรือว่าทินปิ่นเฉลียวนี่เมื่อปี2521ออกมาได้ดูเหมือนจะ10หรือ12เล่มปรากฏว่าขาดทุนกันขายได้แต่ไม่ได้เงินเงินไปติดอยู่ที่ไหนบ้างก็มีทราบก็เลยต้องม้วนเสือตอนนั้นพลเอกโอภาสก็เขียนเรื่องกินในค่ายทหารเพราะว่าท่านไปโน่นไปนี่มาด้วยข้อราชการมีอะไรดีๆก็เขียนมาส่งมาลงนักเขียนของผมนั้นมีทั้งกินในวัดโดยอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกกินในป่าคุณชาลีเอี่ยมกระสินกินในบ้านกินในเมืองแต่ไม่มีกินบ้านกินเมืองสนุกสนานเป็นที่สุดนะครับกินย้อนอดีตก็มีหลายต่อหลายอย่างผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่การทำหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะรวบรวมต้นฉบับได้กว่ารวบรวมรูปภาพได้เนี่ยจะกินเวลาไปเป็นอันมากผมไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างเดียวแต่ทำอื่นด้วยเพื่อความอยู่รอดก็เลยต้องหยุดกิจการเอาไว้แต่ผมก็ยังเก็บของเก่าๆเอาไว้อยู่เสมอแต่ไม่ค่อยได้พบกับนักเขียนในรุ่นนั้นเมื่อปี2521ก็เป็นเวลาตั้ง20ปีแล้วนะครับหนังสือที่เป็นหนังสือหุ่นวังหน้าเนี่ยนะครับทั้งหนาทั้งหนักแล้วก็พิมพ์ด้วยกระดาษดีเหลือเกินเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์บริษัทอะไรสีสาสาราผู้ที่ส่งหนังสือหุ่นวังหน้าโดยคุณจักรพันธ์โปสยกฤตนั้นคือคุณชุลิตาและหวานหวานนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือคุณกุลธิกาไกรฤกษ์คุณชุลิตานั่นก็บรรณาธิการพลอยแก้มเพชรส่งหนังสือมาให้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดโอ้โหหนังสือเล่มนี้ถ้าใครได้มีไว้นะครับเท่ากับได้มีขุมทรัพย์ทางด้านความรู้ที่ย้อนอดีตไปยังใหญ่หลวงเลยเป็นขุมทรัพย์อันใหญ่อยู่หลวงจริงๆเฉพาะแค่รูปภาพของหุ่นวังหน้าที่คุณจักรพันธ์โปสยกฤตได้บากบั่นสร้างขึ้นจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างแทนที่จะเป็นตัวหุ่นปรักหักพังเหมือนอย่างแต่ก่อนด้วยความอุตสาหะนี่แหละครับทำให้เราได้หุ่นวังหน้าครบถ้วนกระบวนความขึ้นมาหนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของหุ่นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญและรายละเอียดในการซ่อมทุกขั้นตอนด้วยภาพที่มีสีอันงดงามกว่า300รูปภาพวาดเส้นต้นแบบเครื่องแต่งตัวหุ่นลายปักนับกว่า100ชิ้น
โดยจักรพันธ์โปสยกฤตมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ396หน้าครับราคานั้นเล่มละ 2,400 บาทท่านอย่าเพิ่งตกใจให้ดูหนังสือซะก่อนผมว่าในราคา 2,400 บาทเนี่ยผู้ทำไม่ได้กำไรกำไรซะด้วยซ้ำไปท่านจะสั่งซื้อได้ที่บริษัทศรีสาราจำกัด23อาคารชามชั้น3ถนนคิดลมเพลินจิตอาคารนี้ก่อนถึงเซ็นทรัลคิดลมนั่นแหละครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเปิดทำการแล้วหรือยังหลังจากไฟไหม้อาคารชามนี้อยู่ค่อนมาทางด้านคลองแสนแสบถ้ามาจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั้นก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นสำนักงานของบริษัทศรีสาราจำกัดมีโทรศัพท์ด้วยนะครับ255-5597ถึง98 255-7326 255-7831จ่ายเช็คหรือธนานัตในนามคุณชุลิตาอารีธิพัฒน์กุลค่าส่งในประเทศเล่มละ100บาทมีจำหน่ายจำนวนจำกัดครับผู้ที่จัดทำหนังสือนอกจากคุณจักรพันธ์โปสยกฤตก็มีคุณวัลพิษสดประเสริฐคุณพันศักดิ์จักรภาคคุณนัทสันสนียสกุลคุณบรรลือวงเจริญธรรมผู้เขียนนั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้คือคุณจักรพันธ์โปสยกฤตถ่ายภาพนั้นคุณบรรจบไมตรีจิตคุณพันศักดิ์จักรภาคคุณสาธิตทองหน้าโคกรวดการออกแบบจัดรูปเล่มคุณพันศักดิ์จักรภาคและคุณเจตนาจำรัดสินสำหรับผู้แปลมีคุณนพมาศแววหงคุณเดวิดโฮมเป็นที่ปรึกษาคุณสุวรรณาเกรียงไกรเพชรคุณอารดากีรนันคุณปณิธิหุ่นแสวงเป็นที่ปรึกษาคุณนพมาศแววโหเป็นผู้แปลพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายนครับเมื่อปีกลายนี้2540จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม 3,000 เล่มครับพิมพ์ที่โรงพิมพ์กรุงเทพนี่ผมก็ให้เครดิตแก่ผู้ที่ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นหนังสือที่เยี่ยมจริงๆครับเพียงแต่เปิดดูรูปพระหุ่นพระที่อยู่ข้างหน้าปกนั้นแล้วก็มองเห็นตัวหุ่นข้างในที่มีสายระโยงระยางทำให้ยักเยื้องไปได้ทางโน้นทางนี้นะแล้วก็มีคุณสมคิดโชติกาวนิชอธิบดีกรมศิลปากรได้เขียนต้นบทให้คือกล่าวกันว่าวังหน้าคือแหล่งวิทยาการช่างศิลป์ที่มีฝีมือเป็นเลิศหุ่นวังหน้าหรือหุ่นกรมพระราชวังบวรเป็นศิลปกรรมที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงรวบรวมผู้ทรงคุณทางการช่างศิลปะชั้นสูงหลายสาขาสร้างขึ้นเป็นเรื่องรามเกียรติ์ทั้งโรงมีหุ่นทั้งหมดนับจำนวนร้อยแต่ละตัวมีท่วงท่าลีลาล้วนงดงามเหมือนกับมีชีวิตการสร้างหุ่นเป็นศิลปกรรมที่รวมงานประณีตศิลป์อันวิจิตรหลายประเภทไว้ด้วยกันทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและมัณฑนศิลป์
ผู้สร้างนั้นนอกจากจะมีฝีมือแล้วยังต้องรอบรู้ในวรรณศิลป์และนาฏดุริยางคศิลป์เป็นอย่างดีหุ่นรามเกียรติ์ชุดนี้ได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือชั้นครูเป็นมรดกสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่วังหน้าได้สร้างสรรค์ไว้ให้แก่แผ่นดินเมื่อวังหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหุ่นรามเกียรติ์ได้เปลี่ยนจากตัวละครเป็นศิลปวัตถุส่วนหนึ่งจัดแสดงไว้ที่พระที่นั่งทักษิณาภิมุขบางส่วนชำรุดหักพังมากด้วยกาลเวลาและการถูกทอดทิ้งได้เก็บรักษารวมไว้ในคลังอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์เมื่อปีพ.ศ. 2535กรมศิลปากรได้รับอนุเคราะห์จากเครือซีเมนต์ไทยและมูลนิธิซีเมนต์ไทยเกื้อหนุนมอบทุนเพื่อการซ่อมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเฉพาะหุ่นชุดรามเกียรติ์ของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญโดยได้จัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปีจนกระทั่งแล้วเสร็จเริ่มตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาจนกระทั่ง2540พร้อมทั้งสนับสนุนค่าจัดพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นเผยแพร่ด้วยบุคคลผู้เป็นนักอนุรักษ์สำคัญที่ควรแก่การสดุดีได้แก่นายภารณ์อิสระเสนาณ อยุธยาอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่นายชุมพลณลำเลียงกรรมการผู้จัดการใหญ่ปัจจุบันและนายประมลสุธีวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสซึ่งกรมศิลปากรขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ในการซ่อมอนุรักษ์หุ่นนั้นกรมศิลปากรได้ตระหนักไว้ใจและเชื่อมั่นในฝีมือการซ่อมอนุรักษ์ของอาจารย์จักรพันธ์ปูสยกฤตซึ่งเคยซ่อมหุ่นหลวงที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีพุทธศักราช2525แล้วหลายชุดได้เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจซ่อมแซมและอนุรักษ์หุ่นทุกตัวอย่างทนุถนอมมีความเคารพในความคิดและฝีมือของผู้เป็นเจ้าของเดิมอย่างลึกซึ้งสามารถรักษางานศิลปะได้อย่างประณีตเป็นที่น่าชื่นชมในความเชี่ยวชาญอันพิเศษนี้อย่างยิ่งกรมศิลปากรจึงได้เรียนเชิญท่านมาสืบสานงานอนุรักษ์หุ่นรามเกียรติ์ชุดนี้อาจารย์จักรพันธ์โพชยกฤตได้ฟื้นหุ่นชำรุดจำนวนมากที่นอนสงบนิ่งอยู่ในคลังอาคารประภาสพิพิธภัณฑ์มานานร่วมร้อยปีให้มีชีวิตมีความมั่นคงมีอารมณ์ที่สมบูรณ์และสวยงามดังเดิมเสร็จสิ้นแล้วสุนทรีศิลป์อันเกิดจากความบันดาลใจของผู้สร้างผสมประสานกับความงามที่ผู้อนุรักษ์ได้แต่งเติมให้หุ่นที่เก็บไว้อย่างมิดชิดมาเป็นศตวรรษไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นให้มีโอกาสออกมาแสดงตัวจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ซึ่งเป็นผลทำให้ชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมงานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ที่ล้ำค่าด้วยศิลปะสมบัติจากวังหน้าอย่างภาคภูมิใจจึงหวังว่าหนังสือเรื่องหุ่นวังหน้านี้จะเป็นงานเผยแพร่ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าของชาติอีกเรื่องหนึ่งคุณสมคิดโชติกวณิชอธิบดีศิลปกรได้เขียนคำนำหรือต้นบทของหนังสือเล่มนี้ไว้เมื่อ30พฤษภาคม2540ปีหนึ่งพอดิบพอดีเลยทีเดียวครับสำหรับหุ่นวังหน้าสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นครับผมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าท่านมีกำลังที่จะซื้อมาหรือจะซื้อมอบให้แก่ห้องสมุดเด็กๆซึ่งเป็นเด็กไทยของเราก็จะได้เห็นคุณค่าทางศิลปะที่ปู่ย่าตายายของเราบรรพบุรุษของเราได้ทิ้งไว้ให้เป็นมรดก
อาจารย์จักรพันธ์โปเสยกฤตท่านเขียนเอาไว้เมื่อซ่อมหุ่นเสร็จเรียบร้อยในวันที่29พฤษภาคม2540ว่าหนังสือหุ่นวังหน้ามีเหตุมาจากบันทึกหลักฐานการทำงานของข้าพเจ้าและคณะตั้งแต่เริ่มซ่อมหุ่นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเมื่อต้นปี2536เรื่อยมาจนกระทั่งปี2540ข้อมูลและหลักฐานเหล่านี้มีโดยละเอียดเพื่อให้สะดวกในการทำงานโดยไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะทำเป็นหนังสือต่อมาเมื่อการซ่อมหุ่นใกล้จะสำเร็จลุล่วงลงมีหลายท่านที่ติดตามงานของเรามาตลอดเห็นว่าควรจะรวบรวมไว้ที่เดียวกันดีกว่าจะปล่อยให้กระจัดกระจายสูญหายไปเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จความคิดที่จะทำหนังสือนี้ก็บังเกิดขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพารณ์อิสระเสนาณอยุธยาอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณชุมพลณลำเลียงกรรมการผู้จัดการใหญ่ปัจจุบันคุณประมนสุธีวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสและคุณธนิตสิริธรอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์คุณธนิตชัยนาคสุวรรณผู้จัดการมูลนิธิซีเมนต์ไทยแห่งเครือซีเมนต์ไทยและมูลนิธิซีเมนต์ไทยที่ให้ทุนสนับสนุนในการซ่อมหุ่นพระกรมพระราชวังบวรและพิมพ์หนังสือหุ่นวังหน้าขอขอบพระคุณคุณสุวิทย์รัศมิภูติอดีตอธิบดีกรมศิลปากรคุณสมคิดโชติกาวนิชอธิบดีกรมศิลปากรปัจจุบันและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่ได้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับหุ่นกรมพระราชวังบวรทุกประการผมไม่มีเวลาที่จะอ่านจะต้องค่อยๆอ่านไปนะครับก็ได้ดูแต่สารปันตั้งแต่ปฐมเหตุแห่งการซ่อมพระประวัติกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญลักษณะหุ่นการเคลื่อนไหวของหุ่นเครื่องแต่งกายการซ่อมหุ่นซ่อมหัวหุ่นซ่อมตัวหุ่นซ่อมเครื่องแต่งกายซ่อมสายชักหุ่นปกิณกะหุ่นกรมพระราชวังบวรดูแล้วเนี่ยอ่านในเวลาอันสั้นไม่ได้หรอกครับต้องอ่านแบบวิทยานิพนธ์เลยทีเดียวแม่ผมเคยเห็นหุ่นกระบอกก็แข็งๆล่ะครับแต่พอมาเห็นหุ่นที่คุณจักรพันธ์ได้ซ่อมทำขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าทำไมมันช่างมีชีวิตชีวาและสวยงามอย่างนี้ขนาดดูในรูปเนี่ยนะครับก็ยังตื่นเต้นการจับหนังสือนี่ก็ต้องจับต้องด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเกรงจะชำรุดเสียหายเรียกว่าเป็นหนังสือเท่ากับเป็นคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งถ้าท่านมีกำลัง 2,400 บาทไม่ได้แพงเกินไปนะครับในยุคนี้เงินพันประเดี๋ยวเดียวก็หมดกันถ้าท่านเป็นคนที่มือเติบแต่ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่แต่เงินพัน 2,400 บาทไปซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่บริษัทศรีสาราที่อาการชามเนี่ยนะครับท่านก็จะได้สมบัติไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานเพราะพิมพ์ด้วยกระดาษดีเหลือเกินครับโอ้โหรูปต่างๆนานาช่างชัดเจนเหลือเกินแสดงว่าการพิมพ์ของคนไทยของเราเดี๋ยวนี้ไม่แพ้การพิมพ์ของโรงพิมพ์ที่เมืองนอกนะครับนี่ผมก็ฝากเอาไว้เพราะเห็นแล้วประทับใจในของขวัญอันนี้มากที่สุดขอขอบพระคุณคุณชุลิตาและคุณหวานที่ได้ส่งของขวัญวันเกิดที่ถูกใจมาในคราวนี้ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับผมมักจะได้สารจากพลเรือตรีสมภพพิรมศิลปินแห่งชาติและราชบัณฑิต
่งสารมาคุยบ้างมาเย้ามาแย่มาแซวบ้างเพราะว่าคุ้นเคยกันมาเป็นเวลาอันนมนานพอถึงวันเกิดก็แน่ละครับก็จะต้องส่งสารมาอีกคราวนี้บอกมาว่าขอจงสุขกายสบายใจเงินเยอะแม่อันหลังชอบครับถ้าเงินมันเยอะกายมันก็สุขใจก็สบายจริงไหมครับแถมด้วยโครงสี่อวยพรวันเกิดมาว่าหนุ่มถนัดสีถนัดถ้อยร้อยคำเช้าค่ำกล่าวลำนำเพราะริ้งค้อนแคะและขมขำขบคิดคำคมไวจ้าบหัวร่อกลิ้งสะบัดสะบิ้งสบายเฮยสมภพพี่รมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับไปไปมามาผมไปเจอกระดาษชิ้นเล็กซึ่งเป็นกระดาษที่จดโน้ตของพลเอกชาติชายชุนหวันข้างหลังมีลายมือเขียนบอกว่าเชอังเดร์12รูมาเบิร์ฟ75008ปารีสโทรศัพท์ก็4720-5957ก็นึกขึ้นมาได้ว่ากระดาษชิ้นนี้คุณชาติชายพบกับผมบนเครื่องบินของการบินไทยที่ไปปารีสในตอนนั้นก็หลายปีมาแล้วครับท่านก็บอกว่าไม่ค่อยจะเจอกันเลยเว้ยเพราะว่าในสมัยที่ท่านกลับมาจากเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์กลับมาเป็นอธิบดีกรมการเมืองผมได้เลี้ยงดูกันที่ร้านย่งหัวตรงเสาชิงช้าเพราะว่าใกล้กับกระทรวงก็มีพรรคพวกมากันหลายคนรวมทั้งเลขานุการคู่ใจคือคุณสินธูสอนสงครามซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่เวียนนาแล้วก็มาอยู่เบิร์นแล้วก็มาอยู่กรุงเทพไอ้ตอนหลังก็ไปเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงเบิร์นคุณสินธูนี่ก็ได้แต่งงานกับท่านผู้หญิงทัศนาวลัยไงนะครับคุณชาติชายที่ผมเรียกว่าพี่ชาติเนี่ยเพราะว่าเรียกกันมานมนานไม่ใช่จะมาเรียกในสมัยใหม่ๆเพราะว่าพ่อผมกับท่านจอมพลผินนั้นเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันมาพ่อต่อพ่อก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันส่วนลูกก็อายุมากกว่าผมแต่ก็อยู่โรงเรียนเดียวกันผมยังจำผิดนึกว่าท่านจบปี2479แต่ที่จริงท่านจบปี2480คือหลังจากกัปตันพร้อมนัทหลางและพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ปีหนึ่งเรื่องนี้คุณไพศาลพจนีเกษมท่านได้บอกมารวมทั้งหลักฐานจากหนังสือพิมพ์ประมวลวันบอกว่าจบปี2480แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ
หนังสือที่ไม่ใช่หนังสือหรอกครับเป็นโน้ตที่เป็นแผ่นมีภาษาอังกฤษเขียนว่าชาติชายแล้วก็มีข้อความถัดมาว่า Do it now หมายเลขโทรศัพท์271-4752 271-4986ก็อยู่ใกล้กับซอย3ของผมนี่แหละครับแล้วก็มีบอกว่าวันที่นะฮะวันที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรทำอะไร1 2 3 4 5ทางด้านหลังท่านก็เอาโน้ตอันนี้ครับมาเขียนชื่อร้านอาหารชื่อเชอังเดรให้ผมบอกว่าเฮ้ยหมึกไปถึงปารีสหาโอกาสไปกินให้ได้เถอะนะเพราะว่าเราเคยรับประทานอาหารที่มีรสอร่อยอร่อยรสเลิศเลอกันมาแล้วหลายต่อหลายแห่งในกรุงเวียนนานั้นท่านแนะนำร้านหนึ่งซึ่งมีอาหารจำพวกอาหารแบบออเดอร์เป็นอาหารจานเดียวมีอยู่มากมายให้เลือกกว่า60อย่างร้านนั้นชื่อว่าทหารฮุตซา3คนไดรฮุตซาเรนซึ่งผมก็ได้ไปรับประทานมาแล้วและในคราวที่นำเสด็จพระองค์หญิงสุทธสิริโสภาไปเวียนนาผมก็นำเสด็จท่านไปเสวยที่ไดรฮุตซาเรนนี่แล้วนะครับเห็นแล้วก็เห็นโน้ตสั้นๆอันนี้ก็อดคิดถึงไม่ได้ตั้งแต่ท่านถึงแก่อสัญญกรรมจนกระทั่งทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ไปกราบศพท่านเลยทั้งที่อยู่ใกล้แค่นี้ครับก็มานั่งนึกถึงว่าแขกเรือเขาเยอะแยะเหลือเกินขอให้แขกเรือซาๆลงไปสักนิดหนึ่งก็จะไปกราบศพที่ในวันเปิดสวดทีนี้มาว่ากันถึงพลเอกชาติชายท่านจบปี2480เนี่ยนะครับทางสวนกุหลาบก็มีพลเอกเปรมตินสุรานนท์พลตำรวจโทนายแพทย์อุทัยศรีอรุณกัปตันเสถียรพงไพโรจน์เป็นต้นอีกท่านหนึ่งคือคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรซึ่งท่านผู้นี้ได้ส่งหนังสือที่ระลึกของสวนกุหลาบ2480มาให้ผมก็เก็บไว้อยู่ตรงข้างหน้าของผมนี่แหละครับก็ได้เปิดดูคนที่รู้จักมักคุณก็หลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับแต่ก่อนนี้นะครับคนที่เรียนหนังสือสอบมัธยม8คราวนี้คนรุ่นใหม่คนยังไม่รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยไหนว่าเขามีโรงเรียนเตรียมไงล่ะมีจริงครับแต่เกิดขึ้นเมื่อปี2480ปีการศึกษา2481ม.6ปี2480ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาให้อบรมบริบูรณ์ในม.6แล้วก็เข้าโรงเรียนเตรียมอีก2ปีถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นมีโรงเรียนเตรียมอยู่4สถาบัน1โรงเรียนในร้อย2โรงเรียนในเรือคือโรงเรียนเตรียมในร้อยเตรียมทหารบกโรงเรียนเตรียมในเรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองต้องย่อออกมาเพราะว่ายาวเหลือเกินเขียนตั้งบรรทัดเป็นตมทกครับมีทั้งหมด8รุ่นด้วยกันส่วนคนที่จบมัธยม7ในปี2480เขาก็ต่อให้อีกปีนึง
เป็นม.8รุ่นสุดท้ายในปี2481ครับแล้วก็หมดต่อจากนั้นก็เป็นโรงเรียนเตรียมมาโดยตลอดเลยทีเดียวนักม.8ในสมัยก่อนมีไม่ค่อยมากหรอกครับเวลาจบหนังสือพิมพ์ประมวลก็จะลงข่าวเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมนะฮะ2480ในตอนยังไม่ได้ขึ้นปีใหม่เป็น1มกราคมเป็นปีใหม่เดิมคือ1เมษายนวันที่1เมษายนตั้งต้นปีใหม่มาเปลี่ยนเอาปลายปี2483ครับปีนั้นมี9เดือนพอถึงสิ้นเดือนธันวาพอถึงมกราเป็นวันขึ้นปีใหม่มกราคมเลยทีเดียวครับในตอนนั้นเมื่อสอบประกาศผลเรียบร้อยแล้วก็จะมาประกาศในหนังสือพิมพ์มีหนังสือพิมพ์ประมวลวันขายฉบับละตังในวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมคือสอบตอนเดือนมีนาเมษาตรวจข้อสอบเสร็จแล้วก็ประกาศผลพาดหัวไว้ว่ารายชื่อนักเรียนสอบยม8ได้ทั้งหมดโรงเรียนราชผลสมัครสอบ2867ได้เพียง1211คนนะครับแผนกชายโรงเรียนสวนกุหลาบตกน้อยกว่าที่อื่นแผนกหญิงโรงเรียนราชินีมีจำนวนที่ตกน้อยตกคือสอบตกนั่นเองนะครับข้อความนั้นมีว่ากรมศึกษาธิการได้ประกาศผลการสอบไร่ประโยคมัธยมศึกษาสามัญมัธยมปีที่8ประจำพ.ศ. 2480แล้วปรากฏว่าในจำนวนผู้สอบทั้งหมดตกกว่าครึ่งคือผู้เข้าสอบ 2,867 คนได้ 1,211 คนตกภาษาไทยซะ697คนตกคะแนนรวม 1,000 กว่าคนในสมัยนั้นนะครับสอบวิชาอื่นได้หมดแต่ตกภาษาไทยปรับเป็นตกเลยครับต้องเรียนซ้ำชั้นเขาเอากันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าตัวควบกล้ำตัวรอตัวรอพูดชัดเจนครับถ้าขืนพูดแบบคนสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้เปล่าเปียวป่าปื้มเนี่ยนะครับตกซ้ำชั้นเลยทีเดียวล่ะครับโรงเรียนรัฐบาลนั้นแผนกภาษาเข้าสอบ409คนได้229คนด้านภาษาไทย33ตกคะแนนรวม148ตกภาษาไทยครับ33คนคือด้านภาษาไทยเนี่ยตก33คนตกคะแนนรวมซะ400กว่าคน100กว่าคนครับเพราะว่าเข้าสอบ400กว่าได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันมีตกภาษาไทยถึง300กว่าคนครับโรงเรียนราชเข้าสอบ126ได้72ตกภาษาไทย18ตกคะแนนรวมอีก28วิทยาศาสตร์นั้นเข้าสอบ800กว่าคนได้300คนตกภาษาไทยซะ229คนสมัยนั้นเห็นไหมครับถ้าสอบภาษาไทยตกถือว่าตกในม.8โรงเรียนสวนกุหลาบนั้นเข้าสอบดูเหมือน24คนตกภาษาไทย3คนครับตกคะแนนรวม2คนคนที่ผมรู้จัก
คุ้นเคยหลายคนก็มีพี่ชายของพลเอกเปรมคุณสมนึกตินสุรานนท์ที่เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของธรรมศาสตร์ก็มีเนี่ยยังคุณระวังชินะเตมีอย่างนามสกุลเก่าอยู่ที่จริงประมูลวิชาเพิ่มแล้วก็มีคุณสุจริตถาวรสุขผู้เขียนประวัติและเรื่องราวเก่าๆอดีตหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ที่ล่วงลับไปแล้วได้เขียนพระประวัติของสมเด็จปู่ของผมไว้อย่างละเอียดที่สุดเลยครับก็มีเนี่ยฮะคุณเปรมตอนก็สอบได้นี่นะครับแผนกวิทยาศาสตร์นะมีนายสิทธิ์เสวตศิลาซะด้วยนะเห็นไหมหลายต่อหลายคนครับที่เราพอจะรู้จักกันนี่ก็มีบิดาของกิตติเสรีบุตรด้วยกิตติเสรีบุตรหลายคนนะฮะคุณสมพรบุญยคุปนะเห็นไหมหมออุทัยศรีอรุณแล้วก็นายเปรมตินสูลานนท์นายเสถียรพงไพโรจน์นี่ไงเล่าคือนายเสถียรพงไพโรจน์ส่วนโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์นั้นก็มีหลายต่อหลายท่านอย่างคุณเฉลิมเชี่ยวสกุลนะคุณศรีรัตน์สถาปนวัตรนี่ทางฝ่ายด้านภาษานะฮะแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่มีนายสมบุญชุนหวันท่านลองทายที่ใครคือพลเอกชาติชายชุนหวันนี่เองเมื่อสมัยที่ยังรูเทพศิรินทร์อยู่ม.8นั้นยังชื่อสมบุญอยู่ครับนายสมบุญชุนหวันครับจบปี2480เนี่ยแล้วก็มีที่รู้จักกันอีกก็พลเรือเอกหม่อมราชวงศ์พันธุมทวีวงศ์นี่นะครับหลายคนทีเดียวที่เราพอที่จะรู้จักมักคุ้นหม่อมราชวงศ์สิงคทาทองใหญ่นี่อีกคนหนึ่งเป็นน้องของหม่อมราชวงศ์จักรทองที่เป็นสามีของอาจารย์นพคุณนะที่จริงสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าจบม.8เนี่ยแหมเป็นเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะครับในสมัยนี้ไม่มีการประกาศอย่างนี้แล้วครับเพราะว่าจบทีหนึ่งเป็นหมื่นแต่ก่อนนี้เป็นร้อยครับเพราะนั้นจะทำยังไงก็ทำได้นี่ก็มีคุณอารามสุทธพินทุอดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์แล้วก็เพียรนบเห็นไหมนายอันนบพุกกับประยูนนายพศสายเสวีนี่ก็พันตำรวจเอกพศสายเสวีหลายคนเลยทีเดียวนี่ก็เอาแต่เฉพาะทางด้านที่จบจากโรงเรียนใหญ่ๆสวนกุหลาบเทพศิรินทร์และมัธยมสมเด็จเจ้าพระยาเห็นไหมหลายคนเลยทีเดียวที่เรารู้จักมากคุ้นกันรวมทั้งพลตรีทวินอยู่เย็นจบจากโรงเรียนมัธยมบ้านสม